ปูสังควานรหรือที่เรียกกันว่าชินสังควานรเดิมเป็นวัสดุที่สร้างขึ้นจากโลหะผสมตระกูลดีบุกซึ่งอาจจะมีตัวโลหะเจือที่เป็นกลุ่มของสังกะสีตะกั่วปลอดนำมาใช้ประโยชน์เป็นตัวยึดโครงสร้างไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงสร้างของวัดหรือปราสาทราชวังในสมัยอยุธยายังไม่มีตะปูหรือน็อตในการสร้างโบสถ์วิหารสมัยนั้นจึงใช้ชิ้นเขียวทำเป็นตะปูนำมันเป็นตัวตอกสลักโดยเทและทำเป็นแท่งกลมแท่งเหลี่ยมปลายแหลมเรียกว่าตะปูสังควานรใช้ตอกยึดเสนาสนะและถาวรวัตถุในวัดตลอดอายุการใช้งานอันยาวนานตะปูสังควานรได้ผ่านศาสนพิธีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดพระปาติโมกข์และการสวดยติเวลาที่มีการบวชพระอีกทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ในสมัยนั้นก็มักจะนิยมปลุกเสกวัตถุมงคลในโบสถ์สม่ำเสมอเมื่อเสนาสนะโบสถ์วิหารชำรุดปรักหักพังลงโบราณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญฉลาดเล็งเห็นว่าตะปูสังฆาวานรนั้นได้ผ่านการเวลาและผ่านการปลุกเสกโดยตลอดมารวมถึงได้ผ่านพิธีการทางสงฆ์ต่างๆมาเป็นระยะเวลายาวนานจึงเชื่อว่าน่าจะเต็มไปด้วยพลังพุทธคุณต่างๆนั่นเองจึงได้นำมาหลอมละลายเพื่อผสมผสานในการสร้างพระเนื้อชินยิ่งไปกว่านั้นท่านยังนิยมมาตอกสะกดพูดผีปีศาจได้ผลยิ่งนักต่อมาจึงใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างมีดหมอหรือมีดอาคมต่างๆเนื่องจากสมัยก่อนไม่นิยมนำของวัดเข้าบ้านโดยตรงต้องแปลสภาพหรือสร้างขึ้นใหม่เสียก่อนเป็นมีดหมอหรือพระเครื่องเนื้อชินจึงจะสบายใจกันทุกวันนี้ถ้าใครมีไว้ติดตัวติดบ้านก็มั่นใจได้ว่ามีของดีที่ทรงคุณค่าและอานุภาพในตัวพร้อมสับเลยทีเดียวความเป็นมาของสังฆวานรหรือสังฆวานรเกิดจากพญาวานรตนหนึ่งซึ่งลงมาเกิดในภพภูมิของมนุษย์และเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ก็ยังไม่วายที่จะติดใจหลงไหลในฤทธิอำนาจของตนเองที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติเมื่อเข้ามาบวชเรียนแล้วพญาวานรก็ยังชอบที่จะใช้ฤทธิ์ใช้อำนาจที่มีอยู่เดิมในการห่อเหินเดินอากาศเพื่อที่จะไปเก็บรวบรวมเหล็กไหลธาตุที่ล่องลอยอยู่ในอากาศธาตุซึ่งมิได้ถูกเทพหรือเทวาอัญเชิญไปเป็นฐานพระเกศแก้วจุฬามณีในที่นี้ฐานของพระเกศแก้วจุฬามณีเป็นวัชระธาตุเมื่อเก็บรวบรวมเหล็กไหลธาตุได้ตามต้องการแล้วพญาวานรก็นำไปหลอมละลายเข้ากับเงินยวงหรือเงินบริสุทธิ์แล้วทำการประจุพลังปลุกเสกอริยธาตุขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีฤทธิ์มีอำนาจตามที่พญาวานรต้องการจากนั้นจึงนำไปเก็บไว้ในถ้ำลึกที่ตนอาศัยอยู่เพื่อใช้ในการทดสอบฌานสมาบัติและฤทธิ์อำนาจของตัวเองความที่ติดในฤทธิ์อำนาจจึงทำให้พญาวานรไม่เจริญก้าวหน้าในทางธรรมแต่มัวหลงไหลยึดมั่นถือมั่นในฤทธิ์อำนาจเมื่อถึงเวลาธาตุ4ขันธ์5ของพญาวานรแตกดับไปแต่ด้วยจิตที่ผูกพันหวงแหนในธาตุกายสิทธิ์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาทำให้จิตวิญญาณของพญาวานรติดตามไปดูแลธาตุกายสิทธิ์นั้นไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของหมู่มารที่มีอคติต่อพระพุทธศาสนาดังนั้นแร่สังฆวานรจึงเกิดจากเหล็กไหลขาวที่ล่องลอยอยู่ในอากาศบวกกับฤทธิ์ฌานสมาบัติของพญาวานรเข้าไปรวมด้วยเราจึงเรียกธาตุกายสิทธิ์นี้ว่าสังฆวานรหรือบางคนก็เรียกสังฆวานรโลหะชนิดนี้มีสีเงินยวงขาวนวลกว่าเหล็กขาวทั่วไปเพราะสังฆวานรมีฤทธิ์อำนาจในการป้องกันศัตรูหมู่มารและภัยพิบัตินานาประการ
มิให้เข้ามาก้ำก่ายลุกล้ำสถานที่นั้นๆได้โดยมีคาถากำกับเอาไว้ว่านะมะหะนุวะลุสังหะจึงมีฤทธานุภาพเหมือนกับหนุมานแต่ที่แตกต่างกันก็คือธาตุกายสิทธิ์นี้มีบารมีธรรมชั้นสูงกำกับอยู่นั่นคือมีบารมีธรรมของเหล่าอริยสงฆ์ที่ตั้งใจลงมาช่วยเหลือเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาให้หลุดรอดจากเหล่าหมู่มารทั้งหลายบวกกับฤทธานุภาพของพญาวานรจึงทำให้แร่สังฆวานรนี้มีอนุภาพอย่างยิ่งขอขอบคุณที่ติดตามคนเดินดินชาแนลสวัสดีครับ